ในโอกาสต่อไปก็ให้ตั้งใจฟังธรรมในการฟังธรรมนั้นก็เรามีสติกำหนดรู้อยู่ที่ลมหายใจเหมือนกับที่เราภาวนาสักครู่นี้คือรู้ลมหายใจเข้ารู้ลมหายใจออกในการฟังธรรมไปด้วยปล่อยให้เสียงของธรรมะผ่านเข้าไปในส่วนประสาทของเราเมื่อเรามีภาชนะที่ว่างที่สงบกระแสแห่งธรรมนั้นย่อมจะเข้าไปในความรู้สึกในใจได้ง่ายให้เราตั้งใจทำจิตของเราให้นิ่งๆอยู่ในปัจจุบันธรรมวันนี้ก็เป็นวันสำคัญในทางพระพุทธศาสนาวันหนึ่งซึ่งเป็นวันอาสาฬหบูรณะบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดาของเรานั้นได้ทรงแสดงธรรมะเทศนาเป็นครั้งแรกเทศนาสอนพระปัญจวัคคีย์ซึ่งพระอัญญาโกฏัญญะซึ่งเป็นหัวหน้าพระปัญจวัคคีย์นั้นก็มีดวงตาเห็นธรรมเกิดพระสงฆ์สาวกเกิดพระธรรมคำสอนขึ้นพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นเป็นองค์แรกในโลกวันนี้จึงเป็นวันคล้ายวันอาสาฬหบูรณะบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัยทั้งสามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์นั้นสมบูรณ์ธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงแก่พระปัญจวัคคีย์นั้นได้ทรงแสดงธรรมจักรกับปวัตนสูตรคือจักรของธรรมะนี้ให้เป็นไปนับไปสี่ปัตนามฤคทายวันแขวงเมืองพาราณสีพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงยกที่สุดแห่งการกระทำสองอย่างคือการทรมานตนเพื่อที่จะได้ให้รู้ที่เห็นธรรมได้บรรลุธรรมนั้นก็ไม่ใช่ทางความพอใจยินดีในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมทั้งหลายนั้นก็ไม่ใช่ทางที่จะเห็นธรรมะหรือภาษาบาลีก็ว่ากามสุขาริกานิโยโคอัตตกิลามัฏฐานิโยโคคือทางทั้งสองนี้ถ้าผู้ที่ต้องการความสงบทางใจแล้วถ้าเดินไปในทางทั้งสองนี้ก็จะไม่สงบพระพุทธเจ้าจึงสอนให้เดินในทางมัชฌิมาปฏิปทาคือศีลสมาธิและก็ปัญญามีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบความเห็นชอบนั้นเป็นอย่างไรความเห็นที่ถูกต้องที่เป็นไปเพื่อออกจากกองทุกข์มีความเห็นว่าความเกิดความแก่ความเจ็บความตายนี้แหละเป็นทุกข์ทุกข์นี้พระพุทธเจ้าพอทรงรู้จักกำหนดรู้รู้จักทุกข์ว่าเป็นอย่างนี้นี่มีความเห็นชอบเห็นว่าเหตุที่ให้เกิดทุกข์ทั้งหลายนั้นก็เรียกว่าตัณหาซึ่งมีกามตัณหาความยินดีพอใจในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะธรรมลมวิภวตัณหาความไม่อยากมีอยากเป็นภาวะตัณหาคือความอยากมีอยากเป็นอันนี้เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์นิโรธะความดับดับความร้อนดับความโลภดับความโกรธดับความหลงออกไปจากจิตใจ
ใจของเราที่ร้อนที่ทุกข์นั้นก็เพราะความโลภความโกรธและความหลงที่หุ้มห่อจิตใจของเราไว้ชักนำจิตใจของเราให้มีความเห็นผิดจึงเกิดความทุกข์อยู่ในใจเสมอมนิโรธานี่คือความดับโรคโกรธหลงได้จิตใจก็มีความเย็นมีความสะอาดมีความสว่างมีความสงบเพราะฉะนั้นนิพพานนั้นก็คือความเย็นซึ่งเป็นภาษาบาลีซึ่งแปลว่าความเย็นสบายความเห็นที่ถูกต้องก็เห็นว่าศีลสมาธิและก็ปัญญาเป็นมรรคเป็นทางเดินที่เราควรจะปฏิบัติเพื่อให้เกิดความเย็นภายในจิตใจศีลคือความตั้งมั่นที่ถูกต้องความสำรวมระวังทางกายวาจาอย่างวันนี้ก็เป็นวันสำคัญพวกเราก็ได้มาถือศีล8เอากายของเรานี้แหละห่างไกลจากความสุขความสบายทั้งหลายได้มาอยู่ในที่สงบสงัดก็เป็นศีลเป็นกายวิเวกมานั่งสมาธิแม้ว่าจะร้ายคนก็ตามเราก็นั่งเหมือนนั่งคนเดียวได้ยินเสียงพระธรรมนี้เข้าไปในสดประสาทของเราเกิดจิตสงบเป็นสมาธิเกิดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเป็นปัญญาเพราะแต่สภาวะเดิมของใจนั้นใจนั้นเป็นประพัสสรกิจตังประพัสสรังแต่ว่าสิ่งที่จรมาที่หลังนั้นแหละมาหุ้มห่อจิตใจของเราไว้ต่างหากทำให้ใจของเรานี้เศร้าหมองไปแต่เมื่อโรคโกรธหลงเนี่ยเกิดขึ้นบ่อยครั้งเข้ายังเกิดเป็นอนุสัยคือสิ่งที่นอนเนื่องอยู่ในจิตชักนำจิตให้เห็นผิดพูดผิดคิดผิดทำผิดก็จึงเป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เสมอเมื่อเรามาบำเพ็ญภาวนาบางครั้งบางคราวนั้นก็เพื่อที่เราจะมารู้จักจิตใจของเราเพราะจิตใจของเรานี้มีคุณค่ามหาศาลที่สุดเมื่อจิตใจของเราดีจิตใจของเรามีปัญญาเราจะไปประกอบอาชีพที่เราได้ทำอยู่ก็มีความเจริญก้าวหน้าเมื่อเราจะมาปฏิบัติธรรมก็เกิดความเจริญในทางธรรมะเพราะถ้าเราไม่รู้จักจิตใจไม่ฝึกจิตแล้วเราจะไม่รู้จักความจริงเราทุกคนมีสังขารร่างกายแต่เราไม่เคยมาดูว่าหรือไม่เคยมารู้ไม่เคยมาเห็นว่าสังขารร่างกายที่เรานั่งอยู่นี้เนี่ยที่มันมีความเสื่อมความสิ้นไปนี้เรารู้จักไหมเราเห็นความเกิดเห็นความแก่ความเจ็บความตายไหมทุกคนก็รู้อยู่ว่าร่างกายนี้ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเป็นธรรมดาแต่ใจของเรายอมรับความเป็นจริงหรือยังเราเห็นความเป็นจริงหรือยังถ้าเราไม่ยังไม่เห็นความเป็นจริงก็เป็นเหตุให้เกิดความทุกข์อยู่เรื่อยไปก็เห็นว่าเราเป็นคนแก่คนเจ็บคนตายแต่ไม่เห็นว่าสภาวะธาตุมีความเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาอย่างนี้ไม่ใช่สัตว์บุคคลตัวตนเราเขาถ้าเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยเราละวางได้เราจะไม่ทำอะไรเลยหรือเปล่าก็ไม่ใช่เราก็คงทำหน้าที่
ที่เรามีอยู่นั้นให้สมบูรณ์ที่สุดแต่ทำไปกระทั่งมีปัญญารู้จักว่าเราทำไปนี้ก็เป็นของชั่วคราวเท่านั้นในที่สุดแล้วก็จะต้องจากกันไปทั้งนั้นธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงในวันอาสาฬบูรณะบูชานั้นนะพระองค์ก็ทรงที่ความเป็นจริงสอนพระปัญจวัคคีย์ถามพระปัญจวัคคีย์ตรงๆเลยว่ารูปนี้เที่ยงหรือไม่เที่ยงรูปนี้คือร่างกายนี้เป็นสุขหรือเป็นทุกข์รูปนี้เป็นตัวเราใช่หรือเปล่าพระพุทธเจ้าทรงค้นพบสัจธรรมความเป็นจริงแล้วว่ารูปร่างกายนี้มีความเกิดมีความแก่เจ็บตายแตกสลายไปเป็นของไม่เที่ยงทนอยู่ไม่ได้ในสุดจะต้องแตกสลายไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนเราลองมาพิจารณาดูอาการของร่างกายเกิดขึ้นเพราะธาตุดินน้ำไฟลมมาผสมประสานกันถ้าธาตุทั้งสี่นี้ไม่ประสานกันก็เกิดโรคภัยไข้เจ็บขึ้นมาถ้าธาตุทั้งสี่นี้ขาดสมดุลกันแล้วในที่สุดก็จะต้องแตกไปไม่มีใครที่ว่าจะห้ามปรามได้แม้ว่าเราไม่ต้องคว้าการความแก่ความเจ็บความตายก็ไม่ได้สิ่งนี้จะต้องเกิดขึ้นแน่นอนเราก็ต้องมาศึกษาค้นคว้าตรงนี้พระพุทธเจ้าก็ถามท่านพระปัญจวัคคีย์ท่านพระญาโคตญาก็พิจารณาด้วยจิตที่สงบในขณะที่ฟังธรรมนั่นเองจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาครั้งแรกคือใจที่เห็นธรรมะนั่นเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาสิ่งใดสิ่งหนึ่งนั้นคือทุกสิ่งทุกอย่างในโลกทั้งสิ่งที่มีชีวิตและก็ไม่มีชีวิตก็ตามเมื่อมีความเกิดขึ้นมาแล้วด้วยเหตุด้วยปัจจัยสิ่งทั้งมวลนั้นย่อมมีความดับเป็นธรรมดาไม่สามารถล่วงพ้นจากความดับนี้ไปได้เมื่อเป็นเช่นนี้ก็เรียกว่าเห็นธรรมะเห็นสิ่งเห็นธรรมชาติที่มีอยู่เป็นอยู่นี้นั่นเองหรือพวกเราที่มานั่งภาวนาอยู่นี้ถ้าเรามีจิตใจที่เห็นชัดว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาอย่างนี้ก็เห็นธรรมะแล้วเพราะฉะนั้นธรรมะนี้จึงอยู่ไม่ใช่อยู่ลึกไม่ตื้นอยู่พอดีลมหายใจเข้าไม่ออกกระต่ายออกแล้วให้ไม่หายใจเข้ากระต่ายร่างกายนี้จึงอยู่ได้ด้วยลมหายใจนี้ด้วยธาตุลมร่างกายขาดธาตุน้ำก็ตายขาดธาตุดินก็ตายขาดธาตุไฟก็ตายร่างกายของเราเองร่างกายบุคคลอื่นสิ่งทั้งหลายในโลกนั้นแหละก็รวมอยู่กับสัพเพสังขารานิจจาสัพเพสังขาราทุกขาสัพเพธัมมานัตตาติคือสังขารทั้งหลายทั้งปวงเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนแต่จิตของเราที่ยังมีความโลภโกรธหลงอยู่นั้นมีความเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเราจึงเกิดความโลภจึงเกิดความโกรธจึงเกิดความหลงโลภโกรธหลงนี้จึงเป็นเหตุให้เรานี้มีความทุกข์องค์สมเด็จพระศาสดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงตรัสลงว่าสอนพระปัญจวัคคีย์ให้รู้จักความเป็นจริงอันนี้ข้อนี้จึงเกิดดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาแล้วองค์จึงได้ทรงเป่งวาจาวัญญาสีวัตโกวัตโพโกทันโยท่านอันพระญาโกทัญญารู้แล้วหนอพระญาโกทัญญารู้แล้วหนอ
ซึ่งแต่ละกับแต่ละการนานนับเป็นแสนเป็นล้านปีเนี่ยพระพุทธเจ้าจะได้มาตรัสรู้สักพระองค์หนึ่งและนำธรรมะนั้นมาสอนมาชี้แจงจนเกิดพระสงฆ์ขึ้นถ้าพระพุทธเจ้านั้นไม่แสดงธรรมแล้วพระสงฆ์สาวกก็เกิดขึ้นไม่ได้ไม่มีปัญญาพอไม่มีบารมีพอที่จะรู้เองกระทั่งว่าสิ่งเหล่านี้ก็เกิดขึ้นภายในจิตใจนี้เองแต่ไม่สามารถรู้ได้ต้องอาศัยบารมีของพระพุทธเจ้าเมตตาของพระองค์มาทรงแนะนำสั่งสอนอย่างเช่นพวกเราที่เป็นนักปฏิบัติทั้งพระภิกษุสามเณรและก็คฤหัสถ์ถ้าเรามีความตั้งใจในการปฏิบัติแล้วหาโอกาสหาเวลาในการแสวงหาธรรมะส่วนหนึ่งในชีวิตของเราก็ไม่ใช่ว่าจะทำยากเกินความสามารถของพวกเราถ้าเราตั้งใจอย่างพระก็เป็นแนวหน้าแห่งการปฏิบัติที่จะแสวงหาเพื่อให้รู้เพื่อให้เห็นสัจธรรมความเป็นจริงก็มีงานของท่านคือพระกรรมฐานพุทโธธัมโมสังโฆหรือกรรมฐานกรรมฐานเป็นที่ตั้งของการงานก็พยายามขวนขวายปฏิบัติจนจิตใจนั้นมีความสงบจนจิตใจนั้นมีปัญญาพิจารณาแยกแยะร่างกายนี้เป็นธาตุสี่อาการ32พิจารณาให้เป็นโลกุตตรธรรมเป็นธรรมที่อยู่เหนือโลกพิจารณาธาตุเหล่านี้แหละให้เป็นความว่างมัจจุราชทั้งหลายก็ตามไม่ทันเพราะศรัทธาคือความเชื่อความเริ่มใสในคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเราถือนำมาปฏิบัติมุ่งมั่นในการภาวนาแล้วเราก็จะได้เห็นธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเอาไว้ที่ปวดพระปัญญวัคคีเราก็สร้างสมบรมวาสนาบารมีทีละเล็กทีละน้อยปฏิบัติไปหรือคฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายนั้นที่ได้มีโอกาสมาบำเพ็ญภาวนามีศีล5ศีล8พยายามปฏิบัติก็พอเป็นแนวทางในการจะดำเนินจิตใจให้รู้ว่าให้เห็นธรรมะแม้ว่าจะไม่เห็นชัดก็เริ่มต้นในการที่เราจะมาเรียนรู้ในการแสวงหาภายนอกนั้นพวกเราก็ได้ทำกันอยู่เป็นประจำแต่เราจะคิดไม่ว่าร่างกายนี้เนี่ยย้อนกลับมาพิจารณาให้เห็นความแก่ความเจ็บความตายเมื่อถึงมาสุดท้ายในชีวิตของเราเราจะเอาอะไรไปได้บ้างชีวิตร่างกายนี้ก็จะต้องคืนโลกเข้าไปเอากลับไปสู่ธรรมชาติเราจึงต้องมาแสวงหาธรรมไว้บ้างภายในใจเมื่อเราพยายามศึกษาค้นคว้าเราเห็นว่าจิตของเราวันหนึ่งนั้นมีความรู้สึกที่เป็นสุขมีความรู้สึกที่เป็นทุกข์ความรู้สึกที่เป็นสุขเป็นทุกข์นี้พระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเราพิจารณาว่าความรู้สึกที่เป็นสุขนั้นมากขนาดไหนก็เป็นของไม่เที่ยงความรู้สึกที่เป็นทุกข์นั้นก็ไม่ของไม่เที่ยงจิตของเรานั้นจึงไม่ไปอยู่ที่สุขที่ทุกข์จิตของเรานั้นจึงอยู่ตรงกลางเมื่อจิตของเราอยู่ตรงกลางนี้แหละตรงนี้เป็นทางดำเนินในมัชฌิมาปฏิปทามีความเย็นมีความสงบมีความสะอาดมีความสว่างนี่เป็นนิพพานเราอยู่ที่ทำงานก็ดีอยู่ที่บ้านก็ดีก็ให้เราสังเกตจิตใจของเราในขณะใดใจของเราว่างจากความโลภโกรธหลงนั้นตรงนั้นเราเป็นนิพพานเป็นความดับ
เป็นความเย็นดับร้อนก็เกิดความเย็นขึ้นมาเพราะฉะนั้นนิพพานนี้จึงมีได้แม้แต่คฤหัสถ์ญาติโยมทั้งหลายเมื่อมีสติมีปัญญารู้เท่าทันในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัมภะธรรมรมที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเรารู้เท่าทันแล้วจิตใจมีปัญญาและรู้เท่าทันนิพพานก็เกิดนิพพานน้อยๆก็เกิดขึ้นมาภายในใจทุกคนเท่านั้นแหละถ้าพวกเราไม่มีจิตใจที่เย็นกันบ้างสงบกันบ้างก็จะกลายเป็นโรคประสาทกันไปหมดแต่นี่พวกเราก็มีความสงบระงับอยู่ส่วนหนึ่งเมื่อเราพยายามมาปฏิบัติอีกทำจิตใจของเราให้เย็นมากขึ้นไปอีกเราจะเห็นได้ว่าความสุขอันเกิดจากความสงบนั้นเป็นอย่างไรปีติอันเกิดจากจิตที่มีความสงบมีความระลึกรู้ที่ลมหายใจเข้าที่ลมหายใจออกเกิดปีติเกิดความสุขขึ้นมาก็จะเกิดความเปรียบเทียบกับความสุขความสงบภายนอกจะมีความแตกต่างกันเมื่อเป็นเช่นนี้พวกเราศรัทธาเราจะมากขึ้นการศึกษาการค้นคว้าในพระพุทธศาสนาจะมีมากขึ้นพวกเราจึงเรียกว่าปฏิบัติบูชาพระพุทธเจ้าปฏิบัติบูชาพระธรรมเจ้าปฏิบัติบูชาพระสังฆเจ้าเพราะพวกเรานั้นเป็นโอกาสโชคดีที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์พบกับพระพุทธศาสนามีร่างกายที่ดีสมบูรณ์เมื่อเรามาศึกษาดูพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นศาสดาเอกของโลกเนี่ยทรงสอนหนทางที่จะให้ใจของเรานี่ออกจากความทุกข์แต่ก็ไม่ใช่ว่าเราจะหลีกมาปฏิบัติมาบำเพ็ญเป็นเพศนักบวชสมุดเป็นคฤหัสถ์แม้ว่าเรามีหน้าที่การงานอยู่ก็ให้เราดำเนินสติในการภาวนาควบคู่ไปกับการงานด้วยเมื่อเรามีโอกาสมีเวลาว่างสักขณะหนึ่งก็ให้เรามากำหนดรู้ลมหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกพักจิตของเราสัก5นาที10นาทีในเมื่อเรามีเวลาว่างเราก็มีสติอยู่เสมอในการงานนั้นก็ว่าเป็นการปฏิบัติภาวนาเหมือนกันเมื่อมีโอกาสเวลาว่างจริงๆแล้วนั่นแหละจึงมานั่งสมาธิมารวมความรู้สึกของเราเอาไว้ที่เดียวเพราะวันหนึ่งวันหนึ่งพวกเรานั้นรับอารมณ์ที่เข้ามาทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซะมากจนว่าสมองนี้ก็ถูกใช้ไปจนเกิดความมึนความงงแต่เมื่อเรามารวมจิตของเราให้สงบก็เป็นการพักผ่อนทั้งทางร่างกายและจิตใจทำให้ระบบประสาททั้งหลายนี้คลายคืนออกไปได้เกิดความว่างเกิดความสงบเป็นการพักร่างกายและจิตใจได้อย่างดีที่สุดสำหรับที่เราจะใช้ในการทำงานของเราเมื่อสมองของเรานั้นมันว่างไปแล้วเราก็จะสามารถคิดนำไปคิดในเรื่องการงานได้อีกหรือนำมาคิดพิจารณาถึงความเป็นจริงว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดาสิ่งทั้งมวลย่อมมีความดับเป็นธรรมดาเราก็จะได้เห็นธรรมะอย่างท่านพระอัญญาโคตัญญะที่ได้มีดวงตาเห็นธรรมในคราวนั้นพระพุทธเจ้าตรัสสอนแล้วเนี่ยพระพุทธประธานประสงค์เกิดขึ้นในโลกเป็นครั้งแรกในวันอาสาฬหบูชามีบูชาซึ่งตรงกับวันขึ้น15ค่ำกลางเดือน8นี้เวลานี้ผ่านมาแล้ว2537ปีจากพระพุทธเจ้านิพพานตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นั้นน่ะองค์ก็อายุ29มาปรินิพพานก็อายุ80
ผ่านมาก็เกือบเกือบที่ว่าจะ 2,600 ปีเนี่ยธรรมะของพระพุทธเจ้านี้ก็ยังอยู่พระพุทธเจ้าคือพุทธะคือผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนั่นยังอยู่สงสาวกผู้ปฏิบัติตามก็ยังมีอยู่อย่างพวกเราทุกคนจิตทุกดวงที่มีโรคกดหลงมาหุ้มห่อนี้เรารวมใจมาได้ศีลสมาธิปัญญาเราพิจารณาในสกลกายของเราเดี๋ยวนี้เนี่ยให้เห็นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเกิดแสงสว่างขึ้นในใจใจทุกดวงก็เป็นพระสงฆ์เมื่อใจทุกดวงเป็นพระสงฆ์แล้วเนี่ยพระธรรมก็เราก็เห็นชัดพระพุทธเจ้าเราก็จะเห็นชัดว่า 2,537 ปีที่ผ่านมานั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกจริงตรัสรู้จริงแสดงธรรมแล้วมีพระสงฆ์เกิดขึ้นจริงพระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแน่นอนที่สุดเพราะอะไรเพราะความยืนยันนั้นมันเกิดขึ้นในใจของเรานั่นเองพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิจึงชัดแจ้งอยู่ในใจไม่หวั่นไหวศรัทธาจึงมีความมั่นคงในพระพุทธในพระธรรมในพระสงฆ์อันนี้เรียกว่าปัญญาเกิดจากการภาวนาแต่พวกเราที่เริ่มต้นในการปฏิบัติที่มีทานมีศีลมีภาวนานี้ก็เป็นหนทางเดินไปที่จะได้เห็นธรรมะองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ปฏิบัติมาอย่างพวกเราเหมือนกันทรงสร้างบารมีมาตั้งแต่เป็นคฤหัสถ์ญาติโยมนี่แหละเป็นผู้มีทานมีศีลมีภาวนาในบางครั้งบางโอกาสต่อมาการภาวนานี้ก็มากเข้ามากเข้าสร้างบารมีมาจนในที่สุดพระองค์ก็มาตรัสรู้นำธรรมะมาสอนแก่พวกเราซึ่งพวกเราทุกคนได้มีจิตศรัทธาเรื่องสายเสียสละเวลาความสุขความสบายทั้งหลายได้เดินทางมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติบูชาในวันนี้ก็ขอให้มีความตั้งใจของพวกเราทุกคนด้วยบุญวาสนาบารมีของพวกเราที่ได้ตั้งใจมาด้วยอำนาจบารมีของพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์และความดีของญาติโยมนั้นจะเป็นเหตุเป็นปัจจัยให้พวกเราทั้งหลายนั้นปรารถนามรดกสมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติจงได้ดังความมุ่งมั่นปรารถนาด้วยกันทุกท่านเทอญ